คุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะออกกฎหมายห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแต่งกลิ่นทั่วประเทศค่ะหลังจากที่พบว่าเยาวชนแห่มาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นรวมถึงพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่คุณสวรรค์แล้วทาไมไม่ออกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดเลยล่ะคะ ยังมีคนบางกลุ่มนะคะที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนิโคตินโดยตรงทดแทนการสูบบุหรี่แบบปกติที่เราจะได้สารพิษจากการเผาไหม้นั่นเองนะคะ แต่ปรากฏว่าขณะเดียวกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลับไปได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นนะคะสาเหตุเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีการแต่งกลิ่นนะคะแล้วก็จะใส่กลิ่นหอมๆอ,อย่างเช่นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นเมน,มนทอนรวมถึงกลิ่นผลไม้ที่สูบแล้วก็หอมนะคะแตกต่างจากบุหรี่ธรรมดาและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีพิษไม่มีภัยค่ะสำหรับหลักการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือการระเหยนิโคตินเหลวด้วยความร้อนจากไฟฟ้า ไม่ใช่การเผาไหม้เหมือนบุหรี่ทั่วไปทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อปอดน้อยลงอย่างเช่นน้ำมันดินหรือทาและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและก็มะเร็งชนิดอื่นๆแต่ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าสารนิโคตินที่ถูกสูดเข้าไปเป็นสารก่ออันตรายต่ออวัยวะหลายระบบเช่นระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงระบบทางเดินหายใจค่ะ ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีบุหรี่ไฟฟ้าจำหน่ายตั้งแต่ปี2549นะคะโดยล่าสุดค่ะพบผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า6คนแล้วก็พบผู้ป่วยจากอาการปอดอักเสบมากกว่า450คนซึ่งทางการกำลังติดตามผู้ป่วยเหล่านี้นะคะเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุของโรคปอดอักเสบแล้วก็พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ และผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณาสุขของสหรัฐนะคะพบว่าปีที่แล้วค่ะมีนักเรียนในระดับมัธยมปลายนะคะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ20และก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะคะที่สัดส่วนการสูบบุหรี่ของนักเรียนเพิ่มขึ้นมาร้อยละ11.7และข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็ทำให้รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเตรียมยุติการจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแต่งกลิ่นทั้งหมดโดยมีผลทั่วประเทศแต่ยกเว้นบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นยาสูบ ยังสามารถจำหน่ายได้นะคะตอนนี้เรื่องประโยชน์และโทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ค่ะสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเกิดขึ้นเพียง10กว่าปีเวลาย,ยังน้อยเกินไปสำหรับการพิสูจน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายจริงหรือไม่ทำให้ในหลายประเทศการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะแต่สำหรับประเทศไทยนะคะบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะ ประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจาักรพุทธศักราช2557ผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าที่ห้ามขายหรือให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ให้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้ที่กระทําผิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตผู้สั่งหรือผู้ที่นําเข้ามาเพื่อขายต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหลายหน่วยงานนะคะที่ขอให้รัฐบาลไทยทบทวนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะล่าสุดก็คือวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายห้ามนําเข้าจําหน่ายและครอบครองเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่สูบรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะระบุว่าสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะทำให้เยาวชนต่อยอดไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นแล้วก็ยังมีงานวิจัยด้วยนะคะที่พบความเชื่อมโยงระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายค่ะคุณวราวิคุณพรวดีเขาพบว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่แบบธรรมดาถึง6เท่าด้วยกันนะคะ